สำหรับในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ Mousset 50 Index Future หลังจากที่เมื่อวานเนี่ยปรับพุ่งขึ้นแรงกว่า 2% สำหรับในส่วนของ S50 S12 พร้อมกับวอลุ่มที่เข้ามาหนาแน่นถึงระดับ 12,331 สัญญาแต่ว่าในส่วนของสถานะคงค้างเนี่ย เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยแค่67สัญญาก็มองว่าทำให้การปรับตัวขึ้นต่อในวันนี้เนี่ยอาจจะอยู่ในกรอบที่จำกัดมากขึ้นหลังจากที่รับข่าวในเรื่องของตัวเลข GDP ของจีนในไตรมาส4ที่อยู่ที่ระดับ 8.9%โดยทั้งนี้ก็ทำให้มีความคาดหวังว่ารัฐบาลจีนจะมีการดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนต่อเนื่องนะคะแต่ว่ามองในส่วนของปัจจัยอื่นๆเองเนี่ยก็หลังจากที่รายงานตัวเลขผลประกอบการของ City Group ออกมาเนี่ยก็ไม่ได้ดีอย่างที่คาดหวังกันไว้ก็ทำให้สกัดกั้นในเรื่องของความเห็นในเชิงบวกต่อผลประกอบการของบริษัททางด้านการเงินชั้นนำอื่นๆที่อาจจะแถลงออกมาในสัปดาห์นี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Goldman Sachs หรือว่า Morgan Stanley รวมถึงนักลงทุนส่วนหนึ่งยังรอดูในเรื่องของการประมูลพันธบัตรของโปรตุเกสและก็สเปนที่จะมีขึ้นในคืนวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ทำให้มองว่าในส่วนของการเคลื่อนไหวของ S50 S12 เนี่ยอาจจะกลับมาไซด์เวย์รอดูความคืบหน้าของปัจจัยใหม่ๆอีกครั้งถ้าหากว่ายังไม่สามารถกินเหนือระดับ740จุดก็เน้นเป็นการเก็งกำไรขึ้นขายลงซื้อในกรอบ730ถึง740จุดแต่อย่างไรก็ตามถ้าหากวันนี้สามารถปรับตัวขึ้นได้แข็งแกร่งต่อเนื่องแล้วก็ยืนเหนือระดับ740จุดจึงค่อยเข้าไปเปิดสถานะรองตามไปโดยมองในส่วนของ S50 S12 วันนี้มีแนวต้านอยู่ที่ระดับ740ถึง750จุดและมองแนวรับอยู่ที่ระดับ730ถึง725จุดสำหรับในส่วนของ Single Stock Future แนะนำในส่วนของตัว PTT S12โดยทั้งนี้หลังจากที่ราคาปิดปรับตัวขึ้นยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย EMA ทุกเส้นพร้อมกับเห็นวอลุ่มที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อวานนี้แล้วก็ในส่วนของเครื่องมือ RSI และ Modified Stochastic ให้ค่าสัญญาณบวกขณะที่ข่าวเรื่องประเด็นเกี่ยวกับการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะให้กองทุนวายุพักเนี่ยเข้าไปซื้อหุ้นปตท.ก็มองว่าเข้ามาเป็นปัจจัยบวกในระยะสั้นยังต้องรอดูความคืบหน้าต่อไปแต่สามารถเข้าไปเก็งกำไรรองได้โดยตัดขาดทุนที่ระดับ323บาทส่วน TMB S12 หลังจากที่เมื่อวานราคาปิดปรับตัวขึ้นพร้อมกับสัญญาณบวกจากเครื่องมือ RSI แล้วก็ Modified Stochastic แล้วก็ในส่วนของผลประกอบการล่าสุดเนี่ยเพิ่มขึ้น 25.2% สำหรับในส่วนของไตรมาส4ปี2554แล้วก็มองในส่วนของปริมาณเงินฝากของธนาคารที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 9.6% เมื่อเทียบกับปี2553ก็มองว่าน่าจะเข้าไปเก็งกำไรรองตามแนวโน้มการปรับตัวขึ้นได้โดยตัดขาดทุนที่ระดับ 1.59 บาทสำหรับในส่วนของ Gold Future, Silver Future และ Oil Futureวันนี้ในส่วนของตัว Gold Future แล้วก็ Silver Future อาจจะเห็นการพักตัวลงมาแต่มองว่าอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดระหว่างวันเนื่องจากในส่วนของราคาที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาต่อเนื่องโดยเฉพาะในส่วนของตัวราคาทองคำเองก็ทำให้มีแรงขายทำกำไรออกมาแต่ก็มองในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจของจีนที่ออกมาเนี่ยก็ยังเป็นแรงหนุนในเชิงบวกแล้วก็ในส่วนของการแข่งข้าของยูโรในระยะสั้นๆเนี่ยก็เป็นอีกปัจจัยแต่อย่างไรก็ตามมองในเรื่องของ
ความวิตกเกี่ยวกับปัญหานี้ในยุโรปไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกรีซเองที่ยังต้องติดตามความคืบหน้าในเรื่องของการเจรจากับเจ้าหนี้แล้วก็ในส่วนของการประมูลพันธบัตรของโปรตุเกสแล้วก็สเปนว่าจะได้รับการตอบรับมากน้อยแค่ไหนก็ทำให้ระหว่างวันในส่วนของราคาทองคำแล้วก็โลหะเงินน่าจะยังคงพักตัวต่อหลังจากที่ราคาทองคำปรับตัวลดลงมา 12.98 เหรียญมายังระดับ 1,645.24 เหรียญต่อออนซ์หลังจากที่ขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ระดับ 1,667 เหรียญต่อออนซ์เมื่อคืนนี้ขณะที่สปอตซิลเวอร์ก็ปรับตัวลดลงเช่นกันมาอยู่ที่ระดับ 29.92 เหรียญต่อออนซ์เทียบจากช่วงปิดตลาดของฟิวเจอร์ของไทยแต่อย่างไรก็ตามในส่วนของราคาทองคำส่วนหนึ่งมองว่าแนวโน้มในระยะกลางระยะยาวเนี่ยยังเป็นขาขึ้นขณะที่บริษัทวิจัยเกี่ยวกับทองคำอย่าง GFMS ก็ออกมาระบุในเรื่องของแนวโน้มของราคาทองคำที่มีโอกาสจะขึ้นไปทำสถิติสูงสุดในระดับ 2,000 เหรียญต่อออนซ์ในช่วงปลายปี2012หรือว่าต้นปี2013ได้ทั้งนี้สำหรับในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนท์เองยังคงปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับ111เหรียญต่อบาร์เรลโดยเป็นการปรับตัวขึ้น 0.43 เหรียญต่อบาร์เรลทั้งนี้ก็ยังได้รับแรงหนุนจากในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งจากเยอรมนีจีนแล้วก็สหรัฐรวมถึงความกังวลในเรื่องของอุปทานจากตะวันออกกลางที่ยังคงเป็นปัจจัยหนุนเข้ามา อย่างต่อเนื่องแต่มองกรอบการปรับขึ้นอาจจะยังค่อนข้างจำกัดก็ต้องติดตามความคืบหน้าของในส่วนของความคืบหน้าจากฝั่งยุโรปเองแล้วก็ในส่วนของรายงานผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐด้วยดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าในส่วนของ Go Future เองอาจจะทยอยปิดทำกำไรสำหรับผู้ที่เปิดลอง GFG 12หรือว่า GF 10 G 12ไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็สถานะใหม่ให้รอจังหวะย่อตัวลงมาอีกครั้งแต่ว่าไม่หลุดระดับ 24,900 เพื่อเปิดลองส่วน Silver Future มองว่าน่าจะปิดทำกำไรลอง SVG 12ออกไปก่อนส่วนสถานะใหม่เน้นเป็นการเก็งกำไรขึ้นฐานลงซื้อในกรอบ 950-1,030 บาทขณะที่ Brent Crude Oil Future แนะนำเก็งกำไรลอง BRG 12ในระยะสั้นได้โดยทั้งนี้ให้ตัดขาดทุนที่ระดับ 3,500 บาทสำหรับในส่วนของตัว Set 50 Index Option ถ้ามองในส่วนของตัว Put Call Volume ที่ยังอยู่ต่ำกว่าระดับ1เท่าโดยเมื่อวานถึงแม้ว่าจะปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 0.84 เท่าแต่ในส่วนของ Put Call Interest ยังคงปรับตัวลดลงต่อมายัง 0.99 เท่าโดยมีในส่วนของ Implied Volatility โดยรวมในฝั่งของ Call Option ที่ปรับตัวลดลงค่อนข้างมากแล้วก็ยังต่ำกว่า Put Option ต่อเนื่องดังนั้นเนี่ยยังสะท้อนภาพรวมของตลาดที่แม้ว่าจะมองทิศทางเนี่ยเป็นบวกมากขึ้นแต่ว่าต้องระวังแรงขายทำกำไรเหมือนกันหลังจากที่เมื่อวานพุ่งขึ้นมาค่อนข้างแรงทำให้ระหว่างวันอาจจะยังเห็นความผันผวนอยู่ดังนั้นสำหรับสถานะใหม่ที่จะเข้ามาเก็งกำไรให้รอ Set 50ย่อตัวลงก่อนเพื่อเปิดลองคอในสัญญาเดือนมีนาที่ราคาใช้1740จุดส่วนสถานะช็อตคอลเดิมก็ให้ปิดสถานะออกไปปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ